นี่เราจะมาให้ดูด้านในของตัวลูกนี้คือข้างในของลูกนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับผมสตางค์แก้วหมดกับตังค์เอเดเตอร์นะครับก็วันนี้อาจจะมาแปลกหน่อยนะครับวันนี้จะมารีวิวรูบิกโมยูนะครับนี่นะครับโชว์ความกันดิไหมอันนี้นะครับโมยูไม่ลืมกันอ่านรุ่นถูกไหมครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะมาแกะเลยนะครับเป็นโมยูของเป็นของมา20นะก็คือกล่องของโมยูนะครับภาพเราจะมาแกะกันเลยราคาเท่าไหร่ราคา200กว่าบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องอุปกรณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ตั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรูบิกนะครับนี่ครับนี่คือตัวรูบิกนะครับนี่ครับอันนี้เป็นรูบิกแม่เหล็กนะครับนี่ดูการเล่นนะครับจะขอแก้ก่อนตอนนี้เรายังไม่ชินกับรูบิกแม่เหล็กนะครับเพราะว่าเราเวลารูบิกที่เราเล่นตลอดก็จะเป็นแม่เหล็กอ่ะมั่วนี่ตัวตั้งไม่รูบิกก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวในกล่องอุปกรณ์นะครับก็จะมีอันนี้นะครับอะไรไม่รู้แล้วก็มีอันนี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 ่นะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกคู่มือการเล่นนะครับสบตากล้องได้การเล่นก็รวมๆนะครับลูกนี้ก็ถึงว่าแม่เหล็กดีเลยนะครับแล้วก็ลื่นด้วยนะครับสำหรับลูกนี้ครับนี่เราจะมาให้ดูด้านในของตัวลูกนี้คือข้างในของลูกนี้นะครับโมยูแล้วเนี่ยนี่ครับโมยูดูแล้วก็ลื่นนะนี่ข้างในก็แกะยากอยู่นะนี่ตัวโมยูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องยองนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย